ผมดร.ชิงชัยหานเจนลักษณ์นะครับก็จบปริญญาเอกเรื่องกฎหมายมหาชนจากประเทศฝรั่งเศสก็จบมาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็กลับมาก็รับราชการอยู่10ปีนะครับผมก็ได้คุ้นเคยได้รู้จักกับคุณหมอกระแสซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่ผมจะมาอยู่ที่สิงคโปร์นี่ก็ได้ข่าวได้ชื่อเสียงได้รับทราบจากทางข่าวสารเนี่ยมานานพอสมควรนะครับโดยเรามีเพื่อนร่วมกันคือดร.ปราโมทนครทัพแล้วเราก็ผมก็ได้รับทราบจากดร.ปราโมทเนี่ยตอนนี้มีนักวิจัยเป็นหมอด้วยนะครับจากประเทศไทยชื่อหมอกระแสในแพทย์กระแสชนะวงศ์ได้รับรางวัลแม็กไซไซนะครับในปี1976นะครับก็เริ่มติดต่อกับทางคุณหมอกระแสนะครับแล้วก็ช่วงนั้นพอดีคุณหมอกระแสกำลังจะไปเสนอวิทยาพลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคลอมเบียผมเองก็เห็นความสามารถของคุณหมอความภาวะในภาวะความเป็นผู้นำของคุณหมอและก็ความตั้งใจของคุณหมอก็เลยเสนอว่าเราผมจะทางองค์กร IDRC พร้อมที่จะสนับสนุนให้ค่าใช้จ่ายคุณหมอเพื่อไปนำเสนอวิทยานิพนธ์ที่นิวยอร์กนะฮะที่มหาวิทยาลัยโคลอมเบียก็อันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้การมีการติดต่อใกล้ชิดกับคุณหมอนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับเรื่องนี้แล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าตลอดเวลาที่คุณหมอรับความช่วยเหลือแล้วก็ไปนำเสนอวิทยานิพนธ์นี่ก็ท่านก็เป็นท่านที่เป็นคนที่ทำงานตั้งใจดีมากนะฮะวิทยานิพนธ์ก็เสร็จรวดเร็วแล้วก็นำเสนอจนกระทั่งได้เป็นได้ปริญญาเอกนะครับกับประเทศไทยนะครับก็เป็นทั้งนายแพทย์แล้วก็เป็นทั้งด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยโคลอมเบียก็กลับเข้าไปประเทศไทยตลอดเวลาที่ผมคบหากับคุณหมอกระแสนี่เราไม่เคยผิดใจกันเลยนะฮะแล้วก็มีความเห็นว่าคุณหมอกระแสเนี่ยเป็นลักษณะที่เราเรียกอะไรถ้าเกิดเป็นภาษาพุทธก็คือเป็นสัตตบุตรนะครับก็ช่วงที่อยู่เนี่ยผมก็รู้จักกับคุณหมอกระแสก็พูดคุยกันอะไรตลอดแล้วก็มีความประทับใจได้อ่านบทความของคุณหมอเรื่องภาวะผู้นำหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นที่ว่าท่านเองนี่จะมีแนวโน้มที่จะก็จะเหมือนกับผมอะแต่ในเรื่องของความเป็นผู้นำนะท่านจะเป็นผู้นำไม่ใช่แบบท็อปดาวน์แต่ท่านจะเป็นผู้นำแบบรับฟังจากข้างล่างนะฮะแล้วก็นำมาผสมผสานกับความคิดของท่านคือเป็นผู้นำที่ไม่ใช่เป็นผู้นำแบบนั้นแต่เป็นผู้ไม่เป็นคล้ายๆว่าท่านจะเป็นแบบผมจะบอกอันนี้เป็นคำที่ผมอาจจะนิยามขึ้นมาเองก็ได้นะเป็นผู้นำที่เป็นผู้ประสานงานมากกว่านะก็ได้อ่านบทความด้วยวิธีการที่คุณหมอกระแสทำมาเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าคุณหมอกระแสเนี่ยมีภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยที่จะคล้ายคลึงกับผมนะคือท่านไม่ใช่เป็นผู้นำแบบสั่งแบบท็อปดาวน์แต่ท่านจะเป็นผู้นำแบบผู้ประสานงานมากกว่านะครับเป็นผู้คอยให้คำแนะนำคอยให้ความช่วยเหลือว่ามีปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็ผมเห็นว่าท่านเนี่ยจะเป็นผู้นำในลักษณะที่ว่าถ้าเผื่อมีใครติดอยู่ข้างบนสมมุตินะชั้นบนน่ะท่านก็จะสร้างบันไดให้เขาเดินลงมาอย่างสบายๆไม่ใช่ผลักให้เขาตกลงมาอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อดีมากของการบริหารการเป็นผู้นำของคุณหมอกระแสตอนหลังผมก็ได้มาร่วมงานกับท่านอีกทีตอนองค์กร ADPC นะ Asian Disaster Prevention Center ซึ่งตอนนั้นท่านเป็นคนก่อตั้ง ADPC ขึ้นมาผมก็ได้
เข้าไปทำงานร่วมงานกับท่านกับตอนนั้นก็มีด็อกเตอร์วิจิตรรัตนกุลนะแล้วก็เราก็ได้พูดคุยกันตลอดเวลามีการทานข้าวกลางวันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยท่านมีความเป็นกันเองมากนะครับอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติอันดีอันหนึ่งเลยนะฮะของคุณหมอกระแสชนะวงศ์เพราะว่าผมคบกับหลายคนในงานของผมเนี่ยผมว่าท่านเนี่ยเป็นคนหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนนะที่คิดว่าท่านจะสามารถเข้าได้กับผู้คนทุกระดับและก็ทุกลักษณะขอให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงท่านอายุ88ปีแล้วนะและท่านก็ยังทำงานอย่างเข้มแข็งผมก็คิดว่าเนี่ยก็อยากจะให้ท่านทำต่อไปผมจะไม่ได้บอกให้ท่านว่าท่านจะต้องเกษียณเมื่ออายุ90หรืออะไรต่างๆต้องทำต่อไปผมคิดว่าก็เหมือนผมอะเพราะว่าผมคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะทำอะไรให้สังคมเนี่ยก็ควรจะทำไปอย่างคุณหมอเนี่ยโอกาสจะทำงานให้สังคมเนี่ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นคุณหมออย่าหยุด